ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่อีกคลิปหนึ่งครับผมวันนี้ก็ทีมงานโชคทวีคูณครับสิทธิ์เจริญการช่างครับผมเดิม 2018 ครับตอนนี้เอ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับวันนี้ก็เรามามาชมรถเกี่ยวของทีมงานเซนิวครับผมจากสุพรรณบุรีครับเสียงแตรดังลั่นทุ่งเลยครับผมแรงนี้ทุ่งใหญ่เลยครับตามกันไปยาวๆเลยนะโอ้เจอข้าวทุ่งนี้ครับผมข้าวงามมากครับยังมีข้าวล้มเลยทีเดียวนะตามกันยาวๆเลยครับผมเจริญการช่างครับผมหรือว่าเป็นรถเกี่ยวที่โด่งดังในองค์การรถเกี่ยวข้าวพอสมควรเหมือนกันนะครับเรื่องของความคล่องตัวนะครับพอสมรรถนะของเขาก็สุดจัดเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้นะครับของนาบอกว่าเกี่ยวต่ำๆหน่อยได้ฟางไปให้บัวให้ควายด้วยนะครับจัดไปเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณเซนิวด้วยครับผมยังไงก็ติดตามผลงานกันเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะได้มาถ่ายรถปั่นดินนะผมนี่ทุ่งนี้ลองปั่นดูแล้วนะครับใช่ไหมกี่ไร่เนี่ยเป็นไร่อ๋อใช้รถตีดินมาปั่นเลยนี่ครับลงนาปรังต่อแล้วก็รอชนประธานเปิดน้ำเข้ามาก็คงจะได้ออกงานอีกนะผมนะคนนี้ก็ได้มาชมไปคลิปแรกครับผมสิทธิ์เจริญการช่าง2018นะสุดจัดเลยทีเดียวนะครับผมพอดีทุ่งกว้างเลยครับผมวิ่งถ่ายไม่ทันหรอกรถแรงเกินนะได้ถ่ายให้ FC ได้ชมกันนะผมตัวนี้นะครับมาไวๆๆๆแล้วนะครับผมเอ้าเดี๋ยวก่อนจบก็ให้ชมอีกรอบหนึ่งครับผมตอนนี้ข้าวก็สุกบ้างไม่สุกบ้างนะครับวันหนึ่งก็เกี่ยวได้ประมาณ10ไร่5ไร่บ้างนะยังไม่เต็มที่นะครับผมยังไงก็ตามกันเรื่อยๆครับผมสำหรับช่อง YouTube สุนิบุรียามครับเอาละครับ
สเปคของเขาคันนี้ครับผมปากเกียว2เมตร85ครับผมเครื่องยนต์ Hino Geo 84ครับเครื่อง K4 ปั๊มไรคิน22เป็นปั๊ม8แล้วก็คอนโทรลบีคอน12 HT ครับมอเตอร์ของ290ไฟแท็ก48ข้อครับตัวเดินครับผมรุ่น2,500ครับผมข้าวได้ต่ำดีมากเลยครับผมแบบนี้โอ้โหได้ทั้งข้าวได้ทั้งฝากเลยครับพี่น้องสุดยอดโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นคลิปแรกครับถ่ายมาให้ชมกันรถเกียวสิงเจริญการช่าง2018นะครับผมทีมงานโชคทวีคูณนำทีมโดยเซียนิวนะครับผมลูกชายของป่าวันชัยครับบริหารงานเองเลยนะก็สุดจัดเลยครับผมสำหรับทีมงานนี้นะยังไงฝากติดตามผลงานกันด้วยครับผมรถเกี่ยวข้าวรถตีดินตอนนี้ก็มาลงจอดกันแล้วครับผมจะได้ชมรถปั่นดินของพอเจริญพัฒนาครับสุดจัดขนาดไหนติดตามชมตอนต่อไปครับผมคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ